เป็นไงเฟี้ยวไหมล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับบุ๋มเองนะคะในช่อง Swifty Crabber กันอีกเช่นเคยนะคะได้มาชมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาทำการรีวิวม็อดนั่นเองนะปึ๊บ1 2 3เทเดนม็อดอันนี้เลยนะคะได้มาชมนั่นก็คือม็อดเฟอร์นิเจอร์นะคะได้มาชมนี่ก็เป็นม็อดที่น้องๆหลายคนเขาขอเข้ามานะคะก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะได้มาชมอันแรกนะคะท่านผู้ชมนี่จะเป็นโต๊ะสำหรับวางกาแฟนะคะโอ๊คคอฟฟี่นะคะท่านผู้ชมมันก็จะทำการเปลี่ยนสีไปตามไม้ที่เราใช้ทำนะคะนี่ต่อไปก็เป็นโต๊ะธรรมดานะคะท่านผู้ชมปกติเราจะใช้ยังไงปกติแล้วก็ถ้าหากเราจะทำโต๊ะในไมค์ครับเราก็จะเอารั้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมแล้วก็เอาแป้นเหยียบใช่ไหมมาวางอย่างนี้ฮะมันก็จะได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่ลองดูนะมันคล้ายๆกันเลยไม่ใช่สิต้องขยับมาอีกปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมน่ะมันก็เป็นเหมือนแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเฮ้ยเราขึ้นไปเยอะแล้วมันจะมีเสียงใช่ไหมคะท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่มีนะคะโอเคต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเก้าอี้นั่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูปึ๊บฮันนอนั่งได้จริงๆนะคะท่านผู้ชมเป็นไงดีไหมล่ะมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามไม้ที่เราใช้ทําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะท่านผู้ชมเป็นตู้สําหรับใส่ของนั่นเองนะนู่เฟี้ยวไหมล่ะเออโคตรเท่เลยโอเคต่อไปนะคะแล้วก็ดูสิ่งนี้ท่านผู้ชมมีหลอดไฟด้วยอันนี้เปิดปิดเปิดปิดเอ้ยปิดเปิดเฮ้ยอะไรของบุ๋มเนี่ยอันนี้ก็เป็นโต๊ะของหินนะคะท่านผู้ชมหินก็สามารถทําได้นะโอเคอันนี้ก็เป็นกริ่งนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบตุ่มที่แบบเปิดเสียงนะลองวางตรงนี้ดูปึ๊บตรงนี้ดังไหมไม่รู้เหมือนกันนะบุ๋มไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรบุ๋มก็เอามาติดมั่วนะต่อไปแล้วก็มาดูโซนของห้องครัวกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะได้มาชมอันนี้เป็นดิชวอชเชอร์ก็คือที่วางที่ล้างจานนั่นเองที่วางที่ล้างจานนะคะได้มาชมแล้วก็นี่มีตรงนี้ด้วยเป็นเคาน์เตอร์สําหรับล้างจานนะแต่มันไม่มีน้ําเพราะว่าอยากให้มันมีน้ําก็ไม่ยากเลยค่ะได้มาชมแล้วก็เอาน้ําออกมานะแล้วก็อยู่บ้านบล็อกไหนนะบล็อกนี้ใช่ปะปึ๊บลองดูได้ไหมเออมาแล้วค่ะท่านผู้ชมมันต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างนะคะถึงจะแบบสามารถเปิดน้ำได้นั่นเองเนาะโอเคต่อไปนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมมันคือจานค่ะท่านผู้ชมแล้วมันสามารถวางของได้ด้วยนะสมมติว่าบุ๋มจะวางเนื้อปึ๊บเป็นไงน่ารักโอเคตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับอันนี้เลยค่ะท่านผู้ชมก็คือของตู้ใส่ของแต่ว่าอันนี้จะเป็นตู้ใส่ของสลับไว้ในครัวนะคะน้อตรงนี้ก็มีหลอดไฟนะคะท่านผู้ชมนี่ดูหลอดไฟปิดได้เปิดได้เออเฟี้ยวไหมล่ะตรงนี้น่าจะเป็นที่ปั่นอาหารนะคะท่านผู้ชมที่ปั่นใช่ไหมไม่ใช่สิมันต้องเป็นที่ปั่นน้ําผลไม้อะไรประมาณนี้เออแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นขวดโหลป่ะคะท่านผู้ชมคุกกี้จาเป็นยังไงอะเป็นที่ใส่คุกกี้นะคะเป็นขวดโหลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะท่านผู้ชมไมโครเวฟนั่นเองเออเราสามารถใช้ได้นะสมมุติว่าบุ๋มจะใช้เป็นเนื้อดิบนะเอาไปใส่ปุ๊บสตาร์ทไม่เริ่มอะมันต้องมีอะไรสักอย่างตรงนี้บุ๋มไม่ดูจริงๆนะคะท่านผู้ชมว่าจะทำยังไงให้มันติดได้เนาะเออก็ขออภัยด้วยนะตรงนี้ก็เป็นที่ปิ้งขนมปังค่ะท่านผู้ชมนอทำไมบุ๋มคลิกไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีแบบถ้าหากเราปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้นี่เป็นไงลองใส่เข้าไปสิเออแล้วก็สตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทยังไงเนี่ยติ้งดิงเออรอนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาติ้งเราก็จะสามารถกินได้อะไรประมาณนี้โอเคต่อไปนี่ก็เป็นเตาอบนะคะท่านผู้ชมโอเว่นนั่นเองเนาะเดี๋ยวดูวิเมื่อกี้ได้แล้วมันสุกแล้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้เออเด้งใส่ตัวเราเลยอันนี้เป็นเตาอบนะคะท่านผู้ชมมันต้องมีเนื้อดิบๆไว้ข้างบนใช่ไหมถ้าบุ๋มจะไม่ผิดบุ๋มก็ไม่รู้เหมือนกันบุ๋มก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะลองใส่สิมันสตาร์ทไม่ได้อะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมโอเว่นแรงโฮสต์คืออะไรไม่รู้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ธรรมดานะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์สําหรับในครัวต่อไปเป็นตู้เย็นค่ะท่านผู้ชมโอ้โหเรามีตู้เย็นใน Minecraft กันแล้วนะเออดีไหมล่ะคะท่านผู้ชมดีไหมล่ะเออมันก็ดีกว่าเราแบบทำเองในMinecraftแล้วดูนะปกติถ้าหากเราจะทำตู้เย็นใช่ไหมคะท่านผู้ชมมันก็จะมีบล็อกอะไรล่ะนี่ไอรอนใช่ไหมสมมติว่าบุ๋มจะทำใช่ไหมปึ๊บปึ๊บ
นี่ไอรอนออกมาอย่างนี้แล้วก็เราก็จะใส่ประตูเข้าไปนะคะอันนี้คือ Minecraft ของเราเราจะทำแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมมันแตกต่างกันมากเลยเออต่อไปเป็นแก้วน้ำนะคะท่านผู้ชมนี่แก้วน้ำนะโอเคหมดแล้วนะคะโซนของห้องครัวก็มีประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปเรามาโซนของห้องน้ำกันค่ะท่านผู้ชมมันดีเวอร์เลยค่ะตรงนี้อันนี้เป็นอ่างล้างหน้านะคะเหตุผลที่มันต้องมีน้ำตรงนี้ก็เพราะว่ามันจะทำให้แบบสามารถเปิดน้ำได้เองอาจจะไว้ข้างล่างก็ได้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ทีแรกมันจะเปิดไม่ได้นะคะไม่มีน้ำแถวๆนี้ก็เลยต้องวางแบบนี้ไปก่อนอันนี้ก็เป็นนี่นะคะชักโครกดูนะเดี๋ยวกดจี้อ้าวกดไม่ได้เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมคือถ้าหากกดได้มันจะมีเสียงเหมือนเสียงตดอะไรแบบนี้ออกมาอันนี้เป็นถังขยะนะคะท่านผู้ชมเออต่อไปเป็นอ่างอาบน้ำค่ะแต่นี้เราอาบไม่ได้เหมือนเอาไว้ตกแต่งเฉยๆแล้วก็บุ๋มก็เอาน้ำไว้ข้างหลังอีกแล้วเพราะว่ามันจะทำให้แบบสามารถเปิดน้ำเต็มได้นะเดี๋ยวลองเอาออกมาปึ๊บปึ๊บมันที่แรกมันจะไม่มีน้ำแบบนี้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมแล้วก็เปิดน้ำได้ปึ๊บหรือใช่ไหมชึบเอ้าไม่ได้อ่ะมันต้องใช้น้ำอยู่ข้างล่างนะคะบุ๋มว่าแล้วข้างหลังบุ๋มปิดไงไม่ใช่ปิดสิข้างหลังบุ๋มปล่อยมันเอาไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวเอาออกแป๊บนึงนะชึบชึบชึบถ้ามันมีน้ำข้างล่างเฮ้ยไม่หายโอเคแป๊บหนึ่งสักครู่นะคะปึ๊บสมมติว่าเอาน้ำไปข้างล่างชึบน้ำน้ำอยู่ตรงนี้นะเธอจะสามารถดูดมันได้หรือไม่ดูสิไม่มาทำไมอ่ะทำไมน้ำบุ๋มไม่มาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันต้องหลายบล็อกก่อนนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะเต็มแล้วข้างล่างได้อย่างนี้ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมปึ๊บเราก็จะสามารถเพิ่มระดับน้ำได้ด้วยนะเอออันนี้เต็มอ่างเลยนะคะต่อไปเป็นนี่นะคะที่อาบน้ำนะคะท่านผู้ชมข้างบนที่จะมีฝักบัวเราสามารถเข้าไปอาบได้แบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเป็นไงเฟี้ยวไหมล่ะ โอเคต่อไปนะคะท่านผู้ชมที่เห็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นผ้าม่านนะคะเดี๋ยวปิดน้ำก่อนโอเคอันนี้เป็นผ้าม่านเราสามารถปิดได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมเออปิดเข้ามาอย่างนี้เออมันก็จะแบบทึบดีแล้วก็เปิดออกก็ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆผ้าม่านนะคะท่านผู้ชมมันคือแบบเป็นไม้อะค่ะท่านผู้ชมสามารถดึงปิดดึงเปิดได้อะไรประมาณนี้เออเป็นไงดีไหมล่ะดีไหมล่ะที่จริงมันมีกระจกด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูกระจกนะมิลเลอร์มิลเลอร์เนี่ยที่จริงมันสามารถวางกระจกได้ด้วยนะแต่ว่าพอวางแล้วมันแหลกนะท่านผู้ชมดูสิกระตุกยับมากเนี่ยมันส่องได้ด้วยนะแต่ไม่เห็นตัวเราอะโอเคเดี๋ยวไปเรามาส่วนของบาร์กันนะคะท่านผู้ชมก็บุ๋มเห็นมันมีแค่เก้าอี้บาร์ค่ะที่เหลือก็เอาของจากครัวบ้างอะไรบ้างมาตกแต่งตรงนี้นะคะมันคือไฟตกแต่งเป็นไงเหมือนในเวลาแบบคริสต์มาสเลยใช่ไหมล่ะตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่เอามาวางตกแต่งได้แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนที่วางนะคะน่ะมันต้องวางติดกับผนังนะเท่านั้นนะถึงจะวางได้แล้วก็นี่นะคะท่านผู้ชมมีกรอบตรงนี้ด้วยกรอบสําหรับวางแบบเนี้ยเออมันเท่ไหมล่ะเอาไว้แบบสามารถจุดไฟข้างในข้างในบุ๋มใช้เป็นเนเธอร์บล็อกนะคะแล้วก็จุดไฟปุ๊บแล้วก็เอานี้มาวางตรงนี้ข้างบนก็เป็นที่ระบายควันอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมโอเคต่อไปเรามาดูโซนของแคมปิ้งกันนิดนึงนะคะแคมป์ก็อันนี้ก็คือไม่ต้องสงสัยแล้วค่ะท่านผู้ชมมันก็คืออันนี้เป็นกิ่งไม้ธรรมดาใช่ไหมแล้วก็เอากิ่งไม้มาทำเป็นเนี่ยเป็นกองไฟนะคะท่านผู้ชมเอออันนี้บุ๋มก็ตกแต่งเข้าไปเองนะไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นกระติกน้ำแข็งนะคะท่านผู้ชมบุ๋มไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงนะบุ๋มก็เปิดไม่เป็นเหมือนกันเนี่ยเปิดไม่ได้เลยต่อไปก็เป็นรั้วนะคะรั้วนี่ก็เป็นหนึ่งในมอสเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่รั้วสีขาวโอ้อย่างเฟี้ยวเลยต่อไปนะคะนี่มันก็คือพรมเช็ดเท้าตัวนี้เราสามารถเขียนตัวหนังสือได้นะคะท่านผู้ชมสมมติว่าวางปุ๊บอ่ะจะเขียนว่าอะไรดีสวิฟตี้อย่างงี้ก็ได้เออปึ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้เออดีไหมล่ะเอาไว้แบบวางหลังประตูตอนเข้าบ้านอะไรประมาณเอ้าวัวเราจะไปเล่นน้ำที่ทำไมล่ะเนี่ยวัวไม่เข้าใจเธอเลยเดี๋ยววางน้ำให้มันเต็มแบบนึงทำไมบุ๋มวางไม่เต็มเนี่ยโอเคต่อไปนะคะนี่ก็เป็นโต๊ะสำหรับวางข้างนอกบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็บุ๋มก็ตกแต่งด้วยอันนี้ก็คือถังน้ำแข็งมันตรงนั้นเลยนะคะเออเดี๋ยวตรงนี้เป็นกระดานกระโดดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปโชว์นิดนึงเออมันดีตรงนี้เธอดูนะนี่เป็นไงแล้วก็โดดลงน้ำนี่เรียบร้อยต่อไปด้านนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมอันสีฟ้าใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราเนี่ยอันนี้มันเป็นสปริงค่ะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะโดดสูงขึ้นเรื่อยๆเลย
ฮันโนมันก็คล้ายๆกับกระดานกระโดดนั่นเองแหละโอเคต่อไปที่อยู่ด้านหน้าบุ๋มนะคะท่านผู้ชมสิ่งนี้ก็คือเตาปิ้งย่างนะคะนี่เอาไว้แบบไปปาร์ตี้นอกบ้านอะไรประมาณนี้อันนี้บุ๋มก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นแผ่นไม้นะคะเนี่ยคอฟฟิ้งบอร์ดวางอันนี้ก็ไม่ได้ด้วยเอ้าน้ำหายอีกช่างมันแล้วกันโอเคตรงนี้ก็เป็นเมลวอล์กนะคะท่านผู้ชมซึ่งเราสามารถใส่ซองจดหมายเข้าไปด้านในด้วยนะคะก็คือเหมือนแบบตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านอะไรประมาณนี้แหละเอ้าสวัสดีวัวโอ้ยไม่ใช่วัวม้าแล้วก็มีกล่องลังไม้นะคะท่านผู้ชมในกล่องนี้เราก็สามารถใส่ของเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะสมมติว่าเราจะใส่เพชรใส่เพชรเข้าไปเลยสัก64ก้อนอ้าวทำไมเปิดไม่ได้อะเมื่อกี้ยังเปิดได้อยู่เลยโอเคปึ๊บใส่เพชรชึบเรียบร้อยซิลพามมันได้อะไรไหมข้างในเอาหายไปไหนละมันก็จะปิดผนึกเลยเหรอทุบดิเอ้า what แล้วเพชรที่หายไปไหนเนี่ย oh my god เพชรหายค่ะท่านผู้ชมช่างมันนะโอเคต่อไปเป็นส่วนของส่วนสาธารณะนะคะท่านผู้ชมนี้ตรงนี้ก็จะมีสโตนพาร์ทหรือผิวอะไรอ่านไม่ออกเหมือนกันมันคือแบบเป็นเม็ดหินน่ะมันก็สวยงามดีนะคะท่านผู้ชมเอาไว้วางตกแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีอ่างอาบน้ำนกนะอันนี้บุ๋มไปหากำแปรมาบุ๋มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนี่ก็คืออะไรนะก็คือก๊อกน้ำนะคะท่านผู้ชมสิ่งที่ทำให้น้ำเราไหลออกมาได้ก็คือเราต้องวางน้ำข้างล่างนะคะท่านผู้ชมนี่ข้างล่างตรงนี้นะแต่ว่าน้ำชิ้นหมดแล้วเนี่ยทำไมที่จริงน้ำมันมีแค่นี้แล้วก็ปิดตรงนี้เข้าไปใช่ไหมก็สามารถเปิดได้นะลองดูปึ๊บนี่เห็นไหมน้ำมันก็จะขึ้นมาจากด้านบนนั่นเองนะคะท่านผู้ชมโอเคเรามาดูโซนนี้กันนะคะต่อไปนี่เก้าอี้อย่างหรูนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟโคตรเท่นี่สามารถดังได้นะปึ๊บบางคนอาจจะใช้เป็นตกแต่งเป็นห้องคอมได้นะคะเป็นเก้าอี้ห้องคอมโอ๊ยทำไมมันติดอย่างนี้เนี่ยทำไมมันติดอย่างนี้เนี่ยมันคาอะไรเฮ้ยไม่เข้าใจเลยวางใหม่ดิแล้วก็ตรงนี้ก็มีคอมพิวเตอร์นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวบุ๋มจะทำอะไรให้ดูบุ๋มชอบมากไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถเอาเอมเมอรัลด์ออกมานะเอาเอมเมอรัลด์ออกมาก่อนปึ๊บสัก64อันใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ใช้เอมเมอรัลด์วางตรงนี้สามารถซื้อบล็อกได้ค่ะท่านผู้ชมนี่ได้จริงด้วยนะเห็นไหมโคตรเท่ต่อไปเป็นเครื่องปริ้นนะคะบุ๋มก็ไม่รู้จะปริ้นยังไงปริ้นไม่เป็นเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องใช้กระดาษไหมกระดาษเปเปอร์เครื่องปริ้นต้องมีเปเปอร์ปึ๊บยังไงเนี่ยย่าทำให้เป็นนะคะท่านผู้ชมต่อไปเป็นทีวีค่ะท่านผู้ชมนี้เราสามารถเปลี่ยนช่องได้ด้วยนะอันนี้เป็น NPC อ่านข่าวนะคะท่านผู้ชมมีเสียงคนอ่านข่าวด้วย อะไรเนี่ยมีการ์ตูนด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นการ์ตูน Minecraft ซะด้วยนะสตีฟมันโนนี่ก็เป็นเจ้าของที่ทำเฟอร์นิเจอร์นี้นะคะท่านผู้ชมมาละปิดโอเคอันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกวิทยุนะคะท่านผู้ชมสามารถฟังเพลงได้ด้วยนะเดี๋ยวบุ๋มขอเอานี้กลับมาวางก่อนทีวีเห็นไหมมันก็จะมีเสียงเพลงไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่าเปลี่ยนเพลงได้นะฮันโน่ดีแล้วมันปิดยังไงล่ะเนี่ยโอเคต่อไปนะคะนี่ก็เป็นรั้วสีดำนะคะก็เหมือนกับรั้วสีขาวเลยแต่ว่าเปลี่ยนสีนั่นเองนี่จะใช้เป็นเหล็กนะคะฟังเสียงดีส่วนรั้วสีขาวน่าจะเป็นไม้นะคะท่านผู้ชมต่อไปมันก็ยังเหลือหลายอย่างนะคะที่ไม่สามารถวางได้นะเดี๋ยวดูในกล่องอันนี้ผมไม่ได้วางไว้ที่เราก็จะเอาใส่ไว้ไงอันนี้มีต้นคริสต์มาสด้วยนะคะลืมบอกไปมอดนี้อย่างเฟี้ยวอ่ะดูดิเป็นไงเอ้าเก้าอี้อะไร2ตัวแล้วเนี่ยโอเคต่อไปแล้วก็ไปดูสิ่งที่เราไม่ได้วางนะคะท่านผู้ชมมันก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนั่นก็คือแบบพวกอันเนี้ยเห็นไหมแพ็กเกจอิงอันนี้คืออุ้ยหมึกเฮ้ยเหมือนคิดอะไรออกแล้วต้องใส่หมึกปะต้องใส่หมึกปะปิ้นได้ปะเนี่ยไม่ได้อ่ะโอ้ยมันปิ้งไม่ได้ช่างมันนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือหมึกนะคะท่านผู้ชมหมึกแล้วก็มีพวกขนมปังมีมีดด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นไงลองฆ่าเลยดูไหมว้ายตีได้ด้วยนอกจากมีดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ยังมีอันนี้วางไปแล้วอันนี้เป็นสบู่นะคะแล้วก็มีซอปปี้วอเตอร์น้ำสบู่หรืออะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้นะซูเปอร์
ซอปปี้วอเตอร์แล้วก็มีนะคะท่านผู้ชมนี่มีอันนี้ด้วยหนังสือเอาไว้แบบอ่านเป็นคู่มือนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะบอกแล้วว่าปรินเตอร์สามารถหนังสืออะไรวันนี้แบบก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะคะถ้าหากบุ๋มอธิบายไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยนะต่อไปเป็นกิ่งไม้ปะเนี่ยเห็นไหมเราวางทับกันอย่างนี้แล้วก็เอาไฟมาจุดไฟด้วยนะท่านผู้ชมปึบได้ด้วยเออมันเป็นกิ่งไม้สำหรับทำกองไฟนี่เองนะคะโอเคหมดหรือยังต่อไปอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะบุ๋มก็ไม่รู้คุกเคทเฟสหรือฟิตก็ไม่รู้ต่อไปเป็นตะหลิวนะคะท่านผู้ชมเออแล้วก็มีไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกดิบไส้กรอกสุกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมากมายนะเออแล้วก็อันนี้สุดท้ายมันน่าจะเป็นแฉลงหรือเปล่าแฉลงแฉลงอ่านว่าไงชอช้างหรือเปล่าเอาไว้สำหรับงัดนะคะท่านผู้ชมเอองัดได้ปะเนี่ยงัดน้อยทำอะไรไม่ได้เลยไว้ตกแต่งอย่างเดียวเลยโอเคนะคะท่านผู้ชมก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับการรีวิวมอดนะคะท่านผู้ชมถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนมอดเดี๋ยวบุ๋มจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย